แล้วอนินประสงค์จะทำอันใดย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพคYes, hello, welcome back to my channel. For those that are new, hello, my name is Linda, anime reaction videos. For those that have subscribed, welcome back. So you guys, I will be reacting to episode 5 of The Little Pin. So episode 4, we left off on Princess, oh my gosh, teaching Pin all these different freaking cases. So shall we see how that will escalate? All right, let's get started. Let's go.Man. Oh my goodness. Whee!What did Pin realize? Oh! Pin! 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 Pin!Oh, her heart is beating fast, isn't it? He's probably scared and like scared not in a bad way, but just kind of like, what is this feeling like? What is going on?เป็นโกรธเราเหรอ No, definitely not. I think he's just scared and probably confused. ไม่น่าโกรธIt's okay, princess.คุณหญิงปิ่นมอบหมายให้หม่อมฉันนำเครื่องเสวยมื้อเช้ามาถวายเพคะคุณปิ่นไปไหนหรื
อยู่ที่ตำหนักเพคะทำไมคุณปิ่นถึงไม่มาเองหรือว่าป่วยเพราะตากฝนคุณหญิงปิ่นสบายดีเพคะข้าวต้มทรงเครื่องนี้ก็ลงมือทำถวายท่านหญิงด้วยตัวเองเพคะเป็นติดธุระหรือไม่ได้ติดเพคะยามบ่ายเพคะคุณปิ่นไม่มาอีกแล้วหรือเพคะวานให้บ่าวมาแทน Probably a lot she's thinking about Yeah I would just give her some spaceฝากให้หม่อมฉันมากราบทูลท่านหญิงว่าไม่สะดวกลงมาเข้าเฝ้าเพคะงั้นหรืองั้นฝากพี่ก้อยไปบอกคุณปิ่นทีว่าเราจะมาใหม่เพคะThinking, Pin. I don't think she's ignoring it per se. I just think that she doesn't know what to do with all the feelings. She's trying to regulate it. อนิมเพคะหม่อมฉันนำเครื่องเสวยมื้อเช้ามาถวายอยู่ที่ด้านล่างเพคะเอากลับไปเถิดเราไม่กินเพคะ He's lovesick เหตุใดจึงดูไม่พร่องลงเลยท่านหญิงอนินให้บ่าวนำกลับมาบ่าวไม่กล้าขัดรับสั่งเจ้าค่ะเราได้รับสั่งหรือไม่ว่าโปรดเสวยสิ่งใดไม่ว่าอย่างไรเจ้าค่ะเช่นนั้นตกเย็นฉันจะทำของโปรดอย่างหมูสร่งให้นำไปถวายดูเจ้าค่ะ
ากทูลท่านหญิงด้วยว่าฉันตั้งใจทำสุดฝีมือแล้วค่ะโอเคดีมั้ยเนี่ยมีกินเองดีมั้ยโอ้ looks so good ท่านหญิงไม่สวยอีกแล้วหรือเจ้าค่ะ Yeah princess is lovesickได้ทูลท่านหญิงหรือไม่ว่าฉันตั้งใจทำถวายทูลแล้วเจ้าค่ะท่านหญิงให้บ่าวนำกลับมาเจ้าค่ะ She wants to see you girl แล้วรับสั่งอันใดอีกหรือไม่รับสั่งเพียงว่าท่านหญิงไม่ขอรับเครื่องเสวยจากคุณหญิงเจ้าค่ะเช่นนั้นฝากพี่ก้อยไปเฝ้าที่ตำหนักสนธีเผื่อท่านหญิงต้องการสิ่งใดจะได้นำไปถวายเจ้าค่ะTwo days later.น้ำเพคะท่านอาขับใจจ้ะอาไม่อยู่เป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่เรียบร้อยดีเพคะเมื่อครู่อาผ่านตำหนักสนเหตุใดตำหนักสนจึงเงียบนักท่านหญิงอนินเสด็จไปตำหนักหน้าหรือน่าจะอยู่ที่ตำหนักสนนะเพคะยิงติ่นไม่รู้หรอคือวันนี้หญิงไม่ได้ไปที่ตำหนักสนเพคะเลยไม่ทราบเพคะอย่างนั้นหรือแล้วปริกเราเพคะไม่ได้มากับท่านอาหรือเพคะรายนั้นน่ะหรอพอลงจากรถก็รีบขอไปหาท่านหญิงอนินคงจะคิดถึงหนักเพคะท่านหญิงคงเหงาคิดถึงปริกเช่นกันท่านหญิงอนินปริกกลับมาแล้วเพคะท่านหญิงอนินเพคะปริกกลับมาแล้วเพคะคิดถึงปริกไหมเพคะอะไรนะอันนี้หมดสติเหรอเอาผ้ากับน้ำอุ่นวางไว้บนโต๊ะแล้วออกไปเถอะหญิงเองค่ะท่านหญิง Oh my god it's probably from not eatingOh, she's so pale. Yeah, she has a fever. อะไรนะอันนี้หมดสติเหรอค่ะ
านหญิงตัวร้อนเป็นไฟบ่าวรู้จะทำยังไงแล้วรีบมาแจ้งท่านชายท่านหญิงเป็นอย่างไรบ้างท่านหญิงเป็นไข้หวัดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฝ่าบาทเดี๋ยวก็หม่อมจะจัดยาฝรั่งไว้ให้ขอบใจไปส่งท่านหมอด้วยเฮ้ยคะอันนินเป็นอย่างไรบ้างอันนินไม่ได้เป็นอะไรเสียหน่อยนอนวันสองวันก็หายพี่ชายใหญ่ไม่น่าทำให้เรื่องใหญ่โตเลยทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไร You're passed out ไปเช่นนั้นโชคดีที่ปิกมาเห็นเข้าเดี๋ยวพี่จะให้รถมารับกลับไปตำหนักหน้าอันนินไปไหวหรือไม่อันนินไม่ได้เป็นอะไรเพคะให้อันนินพักต่อที่ตำหนักสนนะพี่ชายใหญ่แต่ว่าที่ตำหนักหน้าแต่เนมีปิกดูแลทั้งคนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงั้นก็ตามใจอนินเถิดอย่างไรก็ต้องพักผ่อนให้มากๆนะค่ะAww, brother is so sweet.ปกติท่านหญิงแข็งแรงจะตายจริงสิวะเห็นพี่ก้อยว่าหน้าซีดปากซีดเชียวล่ะมีอะไรกันหรือท่านหญิงอนินประชวรเป็นไข้หวัดเพคะล้มหมดสติอยู่ที่ตำหนักสนเพคะตายจริงแล้วตอนนี้ท่านหญิงเป็นอย่างไรบ้างท่านหญิงปลอดภัยแล้วเพคะท่านชายใหญ่ตามหมอมาดูพระอาการแล้วเพคะปกติท่านหญิงอนินแข็งแรงนักไม่เคยป่วยไข้อย่างใครเขาเหตุใดจึงประชวรได้เห็นว่าต้องละอองฝนในวันฝนตกหนักเพคะSo funny. คุณหญิงปิ่นคุณปิ่นเองเหรอเจ้าคะปิดตกใจทับแย่เจ้าค่ะก็ฉันน่ะสิคิดว่าใครหรือ Most clearly ผีสาดมาสิเจ้าคะพูดไปเรื่อยฉันมาเข้าเฝ้าท่านหญิงบรรทมแล้วหรือไม่ยังเจ้าค่ะนี่ปิ่นก็มาเตรียมน้ำอุ่นกับผ้าซับองค์ไว้ให้ท่านหญิงเจ้าค่ะท่านหญิงจะเช็ดองค์เองหรือเจ้าค่ะท่านหญิงทรงห่วงวรกายนักไม่ยอมให้ใครซับองค์ให้แม้แต่กับท่านแม่ก็ไม่ยอมเจ้าค่ะงั้นปริกไปพักเถิดเดี๋ยวเรานำไปถวายท่านหญิงเองเจ้าค่ะคุณหญิงYou touched her body when you gave her a massage. Mm-hmm.
ริกเอาผ้ากับน้ำอุ่นวางไว้บนโต๊ะแล้วออกไปเถอะหญิงเองค่ะอนินตัวร้อนเหลือเกินให้หญิงเช็ดตัวให้นะคะไม่ต้องหรอกเราทำเองได้ให้หญิงทำให้เถอะค่ะอนินตาโรยถึงเพียงนั้นแล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงเหลือให้ทำอะไรได้ค่ะทำไมคุณปิ่นถึงทำได้อย่างนั้นล่ะคะ Restless She said, you? We think Pin is nervous, but also trying to be respectful. Yeah. She's cute. Her reaction is adorable. Meanwhile, Princess is like... Are you blushing, Pin? It's quite the opposite, Princess. Maybe, ค่ะ. เช่นนั้น น่ามองใช่หรือไม่Very pleasant.
สบายองค์ขึ้นหรือไม่เพคะค่ะงั้นอลินนอนเถอะค่ะหญิงก็จะกลับแล้วเหมือนกันคุณบินอันนี้ปวดหัวปวดมากหรือไม่เพคะมากคุณปินอยู่กับอนินก่อนได้หรือไม่เช่นนั้นหญิงจะอยู่จนกว่าอนินจะหลับ Fall asleep อนินขอนอนตาคุณปินนะMust be a very comfortable lap. ขอเพียงอนินไม่มองเมินหญิงเช่นนั้นอีกมากไปกว่านอนหนุนตักหญิงก็ให้อนินได้Only thing? ใครกันแน่ที่เมินคะมันปิ่นต่างหากที่เมินเรา That's right. Don't forget, you walked out. Oh, prickShe's the best. คุณหญิงท่านหญิงเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะท่านหญิงไข้ลดแล้วเพราะได้ยาดีมีคุณหญิงดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นแน่ It's genius. วันนี้ฉันมีธุระที่มหาวิทยาลัยยังไงวานปริกดูแลเรื่องอาหารและหยุกยาให้ท่านหญิงแทนฉันทีนะเดี๋ยวจะรีบกลับมาเจ้าค่ะแล้วก็อย่าลืมยาหลังอาหารอย่าให้ขาดล่ะได้เจ้าค่ะแล้วก็อยู่ถวายการรับใช้อย่าห่างเลยนะเจ้าค่ะปริกว่าถ้าคุณหญิงห่วงขนาดนี้ไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยดีกว่าเจ้าค่ะ Exactly ma'am ได้อย่างไรงั้นรีบไปเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะสายไม่ต้องห่วงทางนี้นะเจ้าค่ะปริกท่านชายอนันต์เสด็จมาหาท่านหญิงหรือเพคะเดี๋ยวปริกไปตามให้นะเพคะเราแค่จะมาถามว่าอนินเป็นยังไงบ้างพี่ชายใหญ่ Yay she's feeling better อาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วเพคะไปเดินเล่นกับพี่ชายใหญ่ก็ยังได้จริงหรือเห็นอนินสดใสขึ้นแบบนี้พี่ก็ดีใจอนินได้ยาดีเพคะยาอันใดหรือยาจากพี่ชายใหญ่เพคะเช่นนี้คงขึ้นแพร่วันมาเรื่องได้เห็นท่านแม่บอกว่าจะไปส่งคุณหญิงเอื้องและถือโอกาสพานินไปกราบเยี่ยมท่านป้าดารารายด้วยเมื่อหลายวันก่อนท่านแม่แจ้งอนินไว้แล้วเพคะคงจะรอถึงวันมาเรื่องไม่ได้เมื่อครู่มีโทรศัพท์จากท่านป้าดารารายแจ้งข่าวแก่ท่านแม่ว่าท่านชายจักคำถึงชีพิตักใส่แล้วจริงเหรอคะพวกเราคงต้องเร่งเสด็จไปงานปลงศพท่านชายจักรธรรมภายในวันนี้โอ้โหคุณเอื้องพ่อไม่อยู่รอพ
ไม่ร้องนะคะคุณเอื้องท่านแม่กับเสด็จขึ้นรถนำไปก่อนแล้วเพคะและให้ท่านชายขับรถไปพร้อมๆกับรถคุมเจ้าฟ้าเพคะใดคุณปิ่นถึงไม่มาหาเราเสียหลายวันอนินมีคนมาหามากมายแล้วมีแต่คนรักคนเอ็นดูอนินยกเว้นคุณปิ่นที่ไม่รักอนินรู้ได้อย่างไรว่าหญิงนั้นไม่รักอาจรักแต่ไม่ใช่รักอย่างที่อนินนั้นรักรักของอนินนั้นเป็นเช่นไรบอกให้หญิงรู้ได้หรือไม่ Are you dense? รักอย่างที่ความคิดทั้งหมดถูกครอบครองโดยคุณปิ่นรักอย่างที่ปรารถนาจะได้อยู่ใกล้ได้พบหน้าได้คุยได้สัมผัสหวงแหนไม่อยากให้ใครมายุ่งย่ามเราคนเป็นเรารักอนินอย่างไรเราสองคนจะรักกันเช่นนั้นได้อย่างไรอานินถามว่าคุณปิ่นนั้นรักอานินด้วยนิยามใดไม่ใช่ว่าเรารักกันไม่ได้เสียหน่อยBut that was her concern. หญิงไม่ทราบว่ารักอานินอย่างไรหากมีใครสักคนที่อยู่ในห้วงคำนึงของคุณปิ่นตั้งแต่แรกตื่นลืมตาล่วงเลยไปจนวินาทีสุดท้ายก่อนหลับไหลคนนั้นใช่อนินหรือไม่คนที่ทำให้คุณปิ่นเป็นทุกข์เสียใจเวลาที่เขาเสียใจคนที่ทำให้คุณเปลี่ยนร้อนรนวุ่นวายใจเวลาที่เขาเฉยเมยสนใจคนอื่นมากกว่าคุณปิ่นคนที่ทำให้คุณเปลี่ยนสุขใจเหลือเกินยามได้ใกล้ชิดได้พูดสนทนากันหากมีสักคนที่ว่ามานั้นใช่อนินหรือไม่ผิงไม่รู้Doesn't know. I thought she knewคุณปิ่นไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหากวันนี้อนินพูดจาอันใดไม่เข้าหูคุณปิ่นให้ถือเสียว่าอนินเพ้อพอผิดใคร
ณปิ่นคุณปิ่นคะอาหารมาเสิร์ฟตั้งนานแล้วคุณปิ่นเหม่ออะไรอยู่คะเนี่ยคิดอะไรด้วยเปื่อยนะงั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปดูหนังกันไหมคะเราต้องรีบกลับนะพอดีท่านหญิงไม่สบายท่านหญิงอีกแล้วเราเมื่อไหร่ท่านหญิงจะกลับอังกฤษล่ะคะเนี่ยUs. อะไรกันปลิกฉันกำชับนักหนาว่าให้อยู่ถวายการรับใช้ท่านหญิงแล้วเหตุใดจึงมานั่งเล่นอยู่ที่ตำหนักบัวเล่าท่านหญิงอนินเสด็จไปเมืองแพร่ตั้งแต่เมื่อบ่ายแล้วเจ้าค่ะเสด็จไปแพร่หรือเสด็จอย่างไรเสด็จกับใครเช้านี้มีโทรศัพท์จากท่านหญิงดารารายแจ้งข่าวมาว่าท่านชายจักรคำถึงชี้พิตักใส่กระทันหันเจ้าค่ะเจ้านายทุกพระองค์จึงต้องเร่งเสด็จไปงานโปรงศพที่แพร่เจ้าค่ะคุณหญิงแล้วเจ้าเอื้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างคุณเอื้องเศร้าโศกร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดเลยเจ้าค่ะคุณหญิงท่านหญิงอลิสาปลอบโยนอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นเลยเจ้าค่ะน่าสงสารนะเจ้าค่ะท่านหญิงอนินต้องกอดปลอบและเช็ดน้ำตาให้เพื่อจะได้มีท่าทีสงบจิตสงบใจและหยุดร้องไห้ได้บ้างกอดปลอบอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะกอดปลอบเช่นนี้กับซับน้ำตาให้แบบนี้เจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าอ๋องนั่งรถไปกับพี่นะเจ้าพี่ไม่อยากอยู่คนเดียวค่ะหญิงจะอยู่กับคุณเอื้องจะคอยจับมือคุณเอื้องตลอดทางไหมคะคุณเอื้องทะงองแงจนท่านหญิงอันนี้ต้องประทับไปกับรถของคุ้มเจ้าฟ้าส่วนท่านชายใหญ่ก็ขับรถตามกันไปเป็นขบวนเลยเจ้าค่ะคงจะกอดปลอบกันไปตลอดทางจนถึงเมืองแพร่พอแล้วเราไม่อยากฟังเจ้าค่ะปริกแล้วปริกรู้หรือไม่ว่าท่านหญิงจะเสด็จกลับมาเมื่อไรท่านหญิงอนินกับท่านชายรองน่าจะเสด็จกลับล่าช้ากว่าใครเพื่อนเจ้าค่ะหมายความว่าอย่างไรท่านหญิงอนินจะอยู่เที่ยวเมืองแพร่ก่อนตามที่เคยได้ให้สัญญาไว้กับคุณหญิงเอื้องส่วนท่านชายรองก็ต้องรอรับท่านหญิงกลับเจ้าค่ะคุณหญิงที่แท้ก็แอบเป็นมีข้อสัญญาต่อกันเสียมากมายผมก็เป็นพยาธิคนสนิท Are you jealous? Are you jealous, Pin? All pink. ป่านนี้จะปอบกันไปถึงไหนนะ Now, do you know what you're feeling? What did she do to you, ma'am? นางปิ๊กเองจะมาหิวอะไรดึกดื่นขนาดนี้เนี่ยโอ้ยก็มะม่วงน้ำปลาหวานทำผิดคาดนะสิถ่ายท้องจนท้องว่างเลยเนี่ยShe is not
mangoes at this hour? Oh, not mangoes? Yingbin! She's sad and stressed and jealous. Look at her. Carving out mangoes or at this hour. Baby mangoes. At that point, baby mangoes. Not even the bigger mangoes. Oh, she's lost it. She has lost it. What are you thinking about, princess? หากมีใครสักคนที่อยู่ในห้วงคำนึงของคุณปิ่นตั้งแต่แรกตื่นลืมตาล่วงเลยไปจนวินาทีสุดท้ายก่อนหลับไหลคนนั้นใช่อนินหรือไม่คนที่ทำให้คุณปิ่นร้อนรนวุ่นวายใจ เวลาที่เขาเฉยเมยสนใจคนอื่นมากกว่าคุณปิ่นเมื่อคุณเอื้องไปโดนอะไรคะน่าจะโดนฟอร์มร้อนเดี๋ยวหญิงทำแพ้นะคะเจ้า She's coming to the realization ที่ทำให้คุณปิ่นสุขใจเหลือเกินยามได้ใกล้ชิดได้สนทนาพูดคุยกันไปกันค่ะหากมีสักคนที่ว่ามา She is, isn't she? รีบกลับมานะคะอนิน Days later. สวัสดีค่ะท่านอาหญิงปิ่นมายืนรออาถึงหน้าตำหนักเชียวเหรอวันนี้ เหรอคะหญิงกลัวท่านอาจะส่งลาจากการเดินทางเลยมารอรับเพคะท่านหญิงดารารายกับคุณเอื้องเป็นอย่างไรบ้างเพคะพอจะทำใจได้แล้วหรือไม่ท่านหญิงทรงดีขึ้นมากแล้วก่อนอากลับเห็นว่าพักดูเปล่งปลั่งยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นส่วนคุณเอื้องช่วงแรกก็ดูเหมือนจะทำใจได้แต่เมื่อท่านหญิงอนินต้องเสด็จกลับก่อนกำหนดก็ดูเศร้าซึมขึ้นมาอีก ท่านหญิงอนินต์เสด็จกลับมาแล้วหรือเพคะไหนปริกบอกว่าจะพำนับต่ออีกเป็นสัปดาห์ท่านชายรองทรงมิทุระด่วนที่กระทรวงเสด็จจึงให้ท่านหญิงอนินต์กลับมาด้วยเช่นนั้นแสดงว่าตอนนี้ท่านหญิงอนินต์อยู่ที่ตำหนักใช่หรือไม่เพคะใช่จ้ะ Go get your girl.
The moon is so beautiful, isn't it? ไม่ได้เจอคุณปิ่นตั้งหลายวันอานินคิดถึงคุณปิ่นนึกว่าอานินจะติดใจจนไม่อยากกลับเสียแล้วใครว่าใจอานินติดอยู่ที่ตำหนักบัวตั้งหากแล้วคนที่คุมเจ้าฟ้าเป็นอย่างไรบ้างคะถือว่ายังโศกอยู่มากทีเดียวค่ะท่านป้าดาราไลทรงเข้มแข็งด้วยเตรียมใจไว้อยู่ก่อนแล้วแต่คุณเอื้องยังดูทำใจไม่ใครได้ค่ะเช่นนั้นอานินคงเหนื่อยปลอบไม่เหนื่อยหรอกค่ะคุณเอื้องนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของอานินหากอานินไม่ปลอบแล้วใครจะปลอบหรอคะหญิงหวังเพียงว่าคงไม่กอดปลอบกันทั้งวันทั้งคืนหรอกนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกเวลาคุณเอื้องเธอหลับอานินก็ไม่ได้กอดนอนห้องเดียวกันหรือคะป่ะยามนั้นอคันตุกะของคุ้มเจ้าฟ้านั้นล้นหลามนักคุณเอื้องเลยเสนอให้พักที่ห้องของเธออยู่หลายคืนนอนเตียงเดียวกันหรือคะWhy does it matter ไม่ค่ะคุณเอื้องปูฟูกนอนอยู่ข้างเตียงชวนให้ขึ้นมานอนด้วยกันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมjealous that smells like jealousy สักละเอียดเช่นนี้คุณปิ่นนึกห่วงอานินขึ้นมาหรือคะ Clearly ค่ะหญิงห่วงอานินและห่วงมาตั้งนานแล้วจริงหรือคะโอเคเรามีของสำคัญมาฝากคุณปิ่นด้วยอะไรคะWhat can it beท่านป้าดาราไรประธานปิ่นทองและปิ่นเงินให้อนินอนินอยากให้เราสองคนมีปิ่นที่เข้าคู่กันของมีค่าเช่นนี้หญิงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะผู้ใหญ่ประธานให้คุณปิ่นปฏิเสธได้หรือ That's right อนินเด็กกว่าหญิงร่วมปีลืมแล้วหรือคะ หากจะนับศักดิ์กันจริงๆแล้วอดีตนั้นถือว่าเป็นท่านอาองค์เล็กของคุณปิ่นลืมแล้วหรือคะPretty though อนินปักปิ่นให้นะคะReally pretty งามเหลือเกินคุณปิ่นI
ิ่นปักด้ามนี้ถือเป็นของปิรันธิตาแต่เพียงผู้เดียวพี่หญิงเคยทูลบอกอนินว่าหญิงไม่รู้ว่าหญิงจะรักอนินอย่างไรที่แท้แล้วหญิงโกหกHe was lying. หญิงรู้ดีและรู้มาตลอดว่าหญิงมันรักอนินอย่างไร You fooled me, Pin. I trusted you. อย่างไรหรือคะ I thought she was just confused. Right, in denial. Sorry. In denial, yeah. She's making the first move.Beautiful. แต่นี้ต่อไปปิ่นปักด้ามนี้นั้นถือเป็นของหญิงส่วนปิรันธิตาถือเป็นของท่านหญิงอนิลพัทธ์ oh. แต่เพียงผู้เดียวปิรันธิตานั้นเป็นของใครนะคะหญิงเป็นของอนินเป็นของอนินมาตลอดแล้วอนินล่ะคะเป็นของคุณปิ่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วWell, now it's confirmed.On Pin's side, so...ประสงค์จะทำอันใดย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพคะโอ้ my goodness
next week. แต่นี้ต่อไปเราเป็นของกันและกันแล้วนะคะ Happy birthday ล่วงหน้าค่ะคุณปิ่นท่านชายนั้นยังไม่ได้แจ้งท่านหญิงเลยว่าต้องเลื่อนกำหนดกลับให้เร็วขึ้นแล้วกำหนดการเดินทางคือเมื่อไหร่เพคะสัปดาห์หน้าโหากเรากำหนดทุกโชคชะตาของตนเองได้เราย่อมเลิกไม่จากไปแต่แรกเรากริกWe have, you know, Pin obviously confessing to the princess about how she feels finally. So they obviously both feel the same way, but we knew from the very beginning that the princess had feelings for Pin, and obviously Pin had feelings for the princess, but I think she was scared and not really in denial, but like when she said, you know, like our love, it's not possible. I think that scared her.Clearly, and she, personality-wise, in the series, you know, she's more careful as well, whereas Princess is definitely more of a go-getter. So she definitely had, like, concerns, but I'm glad that she finally confessed, you know, clearly their feelings are reciprocated. So they give us all of this, you know, and of course we can't be happy for long, because in the next episode, Princess is going back to study in England. So...She's going back to study in England. Now they're going to, you know, they're probably going to do a long distance relationship. They're going to be apart. So what's going to happen? I don't think that their feelings are going to change. I believe that they're very much in love with each other. Clearly, like, distance, if anything, makes the heart grow fonder. You guys have heard of that, right? Like, if you truly love someone, then, like, nothing can come in between your relationship, you know? Not even, like,infidelity or anything like that, because you wouldn't want to cheat on somebody that you're in love with, you know, or have any of those thoughts. So I don't think that's going to be an issue. But, you know, when we saw the teaser and the trailer, obviously Pin is supposed to get married. So that's going to obviously be somewhere in the storyline. We just don't know when. You guys, you know, it's going to be a roller coaster. We're going to be happy.We're going to be sad. We're going to be angry. We're going to be mad, you know. But yeah, I'm looking forward to episode 6. And if you guys enjoyed my reaction, please like, comment, subscribe. And thank you so much for watching. Mwah.